ช่วงแรกจะผ่านขายผ่านวอลเล็ตสบม. 15,000 ล้านนะคะแล้วก็ช่วงที่2จะขายผ่านธนาคารทั้ง4แห่งให้กับประชาชนทั่วไป40,000ล้านวันที่13/14ประกาศผล15 16คืนเงินแล้วก็19/20เนี่ยจะขายให้กับมูลนิธิสมาคมไม่แสวงหากำไรนะคะก็บุคคลของประชาชนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นวอลเล็ตหรือธนาคารก็3ปีกับ7ปีค่ะ3ปีก็ 2% คงที่7ปีก็ 3% จ่ายดอก7ปี 3% จ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนค่ะอันนี้ก็จะเป็นเล่าให้ฟังแล้วก็เชิญชวนให้กับพี่น้องประชาชนนะคะที่ต้องการการลงทุนหรือการออมผ่านสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำมากพันธบัตรออมทรัพย์ก็กลับมาตามความเรียบร้อยบนวอลเล็ตรอบนี้จะเป็นรอบที่วงเงินสูงที่สุดคือ 15,000 ล้านบาทนะคะมี2รุ่นด้วยกันรุ่นแรกก็คือรุ่น3ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ 2.3 นะคะแล้วก็รุ่นที่7ปีดอกเบี้ยที่ 3% นะคะก็จะเปิดขายตั้งแต่วันที่7ธันวาคมเป็นต้นไปแล้วก็ขั้นต่ำเนี่ยยัง100บาทเหมือนเดิมแต่ขั้นสูงเป็นการอัพลิมิตขึ้นมาจาก10ล้านคราวนี้บน Wallet ซื้อได้ถึง20ล้านนะคะจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนค่ะสำหรับล็อตถัดไปก็จะเป็นไปการเปิดขายผ่านธนาคารตัวแทนทั้ง4แห่งทั้งกรุงเทพกรุงไทยไทยพาณิชย์แล้วก็กสิกรไทยนะคะการขายผ่านธนาคารทั้ง4แห่งเนี่ยเราจะใช้เหมือนเดิมก็คือ small lot first คือทุกคนจะได้เหมือนกันหมด13 14จะเปิดให้รับจองให้ผ่านธนาคารไม่ว่าจะเป็น mobile banking internet banking หรือว่าสาขานะคะก็สามารถจองได้เลยแต่เราก็จ่ายเงินแล้วระบบก็จะเป็นการทำการแรนดอมทั้งหมดกระจายให้ทุกคนเท่าเทียมกันแล้วก็พอวงเงินหมดปุ๊บก็จะชัตออฟนะคะก็คนที่จองเยอะก็อาจจะไม่ได้เต็มแต่คนที่จองน้อยเนี่ยค่อนข้างจะการันตีได้ว่าน่าจะได้ทุกคนเพราะฉะนั้นจะไม่มีเสียงบ่นแล้วนะคะจากรายย่อยที่บอกว่าซื้อไม่ทันเพราะฉะนั้นทุกคนจะได้เท่ากันหมดคราวนี้รายใหญ่อาจจะบ่นนิดนึงว่าซื้อได้ไม่เต็มจำนวนนะคะแล้วก็เราให้จอง13 14นะคะแล้วก็จะมีการประกาศผลวันที่15ผ่านเว็บไซต์สบน.กับเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยรวมทั้งบนแท็บพันธบัตรของฉันใน Wallet สบม.ด้วยแล้วก็วันที่16ใครไม่ได้เงินก็จะคืนเงินทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอมีหมายเหตุนิดนึงว่าถ้ามีระบบมีปัญหาอะไรเราก็จะอาจจะมีการขยายการประกาศผลซึ่งเราก็หวังว่ามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะก็คาดได้ว่าวันที่15น่าจะประกาศผลการจัดจำหน่ายได้ทั้งหมดนะคะส่วนอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นลืมเล่าให้ฟังว่าบนธนาคารนี้ขาย 40,000 ล้านนะคะเพราะฉะนั้นวงเงินสูงส่วนสุดท้ายคือ 5,000 ล้านสุดท้ายเป็นการขายให้กับมูลนิธิสมาคมผู้ไม่แสวงหากำไรนะคะอันนี้จะเป็นดอกเบี้ย10ปีรุ่น10ปีดอกเบี้ย 2.9 นะคะจ่ายดอกเบี้ยทุก6เดือนแล้วก็ขั้นต่ำเนี่ย 1,000 แล้วก็ขั้นสูงไม่จำกัดนะคะเช่นเดียวกับทางบุคคลที่ขายผ่านธนาคารก็ไม่จำกัดยอดซื้อขั้นสูงด้วยเหมือนกัน